ื่อกี้เราได้ฟังเสียงกันครับทำไมเสียงมันดีจังเลยอ่ะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับมาร์ตินรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับที่เป็น OJR 10ครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ออโซลิดออโซลิดถูกต้องครับแต่ว่าเป็นทรงที่เป็น O ตอนนี้เรามีทรงเดนนอตขายอยู่แล้วหน้าร้าน uh-huh. แต่เนี่ยเป็นทรงใหม่เป็นทรงที่เป็น O จูเนียร์ครับเป็นออโซลิดแต่ราคาราคานี่สุดเซอร์ไพรส์นะท่าน 21,000 บาท 21,000 บาทแต่คุณได้มาตินแล้วได้มาตินแล้วอ่ะถ้าเป็น USA นี่ต้องมาเท่าไหร่คุณแม่ผมว่าต้องกำถึง 5-6,000 5-6,000 นะใช่ Made in USA แต่ตัวนี้เป็นเม็กซิโกแต่ก็ส่วนใหญ่คุณภาพใกล้เคียงกันใกล้เคียงมากใช่ครับสำหรับมาตินเพราะว่ามาตรฐานเขาสูงเลยแล้วถูกต้องครับเรามาเจาะลึกดีกว่าคุณแม่สเปคก่อนไม้หน้าเนี่ยเป็นซิก้าสปูทซิก้าสปูทเนี่ยเป็นไม้ที่เติบโตได้ดีนะท่านในอุณหภูมิที่แบบเย็นมันก็อยู่ได้มันคือไม้สนใช่ไหมไม้สนใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้ข้างและไม้หลังเนี่ยจะเป็นไม้ชื่อว่าซัปเปเล่ซัปเปเล่เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากกับมอกกานีจริงๆแล้วมันคือตระกูลเดียวกันท่านครับแต่มันคือแยกสายพันธุ์และแยกทวีปที่มันโอเนี่ยจะเห็นในอีริคแคปตันใช่ครับตันแล้วก็รุ่น18 18รุ่น15สีมาสเตอร์ที่มาตินเพิ่งมีใช่ไหมแต่นี่เป็นรุ่นที่มันโอที่ย่อส่วนลงมาถูกต้องครับนะใครชอบที่มันโอนะไซส์ไม่ใหญ่เกินไปนะตัวนี้ตอบโจทย์ท่านอีกจุดนึงครับที่เป็นความพิเศษกันคือเบสซิ่งครับคุณแบงค์เบสซิ่งของมาตินเนี่ย187ปีนะท่านไม่เคยเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะครับแต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยมีการปรับแต่งจูนดีขึ้นครับโดยการปาดไม้นะครับเขาเรียกเบสซิ่งเนี่ยทำให้ไม้หน้าเนี้ยกระพือได้ชัดเจนขึ้น มีโทนเสียงที่คมขึ้นครับนะครับอยากให้คุณแบงค์ลองเล่นอีกสักนิดนึงแล้วกันได้เลยครับรู้สึกถึงความกังวานมากนะท่านแล้วก็ด้วยว่ามันเป็นออโซลิดนี่แหละมันเลยทำให้ย่านเสียงของมาตินตัวนี้เนี่ยมีความคมชัด มีความกังวานเหมือนระฆังนะครับเพื่อนๆฟังอีกรอบนึงแล้วชอบไหมนะส่วนตัวผมฟังแล้วเฮ้ยกับเงิน 21,000 บาทได้ออโซลิดได้เสียงขนาดนี้คุ้มเฮ้ยผมว่ามันโอเคมากเลยคุ้มอ่ะอีกจุดนึงคุณแบงค์ต่อเลยครับจุดเด่นที่ผมเห็นคือดอทดี8เลยถูกต้องอันนี้ใช้มาเธอร์ออฟเพิร์ลนะท่านเป็นมุกเป็นมุกนะเหมือนดี8เลยดี8ถ้าพูดถึงตรงดอทแล้วเนี่ยมันเหมือนรับกับตรงนี้นะครับรับกับตรงโรเซตนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับโรเซตนะครับเป็นมุกสีขาวครับนะครับให้ความโดดเด่นท่านลองดูนะพอผมเนี่ยนั่งเล่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบโดดอ่ะเออมันโดดออกมามันสวยอ่ะนะครับแล้วมันก็รับกันหมดนะท่านตั้งแต่นัทดอทโรเซตซัตเทิลแล้วก็บิดพินมันรับกันหมดเลยจุดหนึ่งที่เราเซอร์ไพรส์เราได้ไปศึกษามาว่ามาร์ตินทิมโรจูเนียร์รุ่นเนี้ยมีใช้การใช้นวัตกรรมเพล็กซ์ซิสเต็มนวัตกรรมเรียกว่าแบบชั้นสูงเลยเพล็กซ์ซิสเต็มเนี่ยเป็นแมชชีนท่านเป็นเครื่องเป็นเครื่องจักรที่เอาไว้วัดนะครับคือเลเวลของเฟดทั้งหมดแล้วก็วัดคอวัดความเที่ยงตรงความบิดงอไม่ได้วัดแบบมิลลิเมตรนะต่ำกว่ามิลลิเมตรละเอียดกว่ามิลลิเมตรละเอียดละเอียดจุดทศนิยมอะไรอีกถูกต้องโอ้งั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่าเฟดตั้งแต่เฟดแรกจนถึงเฟดสุดท้ายเนี่ยเลเวลต้องเท่ากันเท่ากันหมดนะครับศึกษาเรื่องเพล็กเนี่ยครับเราก็ไปดูราคากันมาโหเครื่องนึงสะดุ้งนะ 3-5 ล้านบาทรถยุโรปคันนึงเลยเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโหเพล็กซิสเต็มนี่มันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นแมชชีนที่แพงเหมือนกันเอาเรื่องเลยมาตินมีและมีไม่กี่โรงงานในโลกที่มีเครื่องตัวนี้อยู่เรามาดูเรื่องของนวัตกรรมแล้วอยากให้ดูอีกจุดนึงที่เป็นนวัตกรรมที่มาตินเขาผลิตเองเหมือนกันนะก็คือรุ่นของลูกบิดชัดเจนมี6จุดนะโลโก้มาตินปกติแล้วเนี่ยจูนเนอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะเวลาเราบิดนิดเดียวเนี่ยสายนี่มันจะวืดเลยแต่มาตินตัวเนี้ยต้องใช้การหมุนรอบเนี่ยที่เยอะหน่อยถึงจะไปแต่ละองศาคุณมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของสายเพี้ยนเล่นอยู่แล้วแบบมีอาการคืนสายเนี่ยโอกาสน้อยมากมากสายเนี่ยเป็นสายไม่ใช่ตัวทั่วไปเป็นตัวเรโทเพราะอะไรเขาถึงสายเรโทเรโทเนี่ยคือย้อนกลับไปซาวดั้งเดิมเป็น OG เลยนะครับให้ความรู้สึกถึงความทุ่มๆป่ะถูกต้องออกวอร์มบูบูคันทรีแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขานะคือเขาจะมีความนุ่มในการสัมผัสมากกว่าสายที่เป็นชนิดปกติเราใช้กันอยู่สายเรโทเหรอถูกต้องอและสีนะท่านเห็นสีไหมเป็นเงินนะเป็นสีเงินนะปกติจะเป็นสีออกบอลทองนะสีทองแดงแต่นี่เป็นสีเงินเลยสวยงามชัดเจนตรงโลโก้มาตินตรงเนี้ยเขาเลือกใช้สีได้แมทนะ
เนี่ยใช่ใช่ใช่สีออกเทาๆเงินๆนะซึ่งมันรับกับตัวบอดี้ทั้งหมดแล้วก็จุดที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของไบดิ้งท่านสีดำเป็นสีดำนะหลายคนงงว่าไบดิ้งมีไว้ทำไมท่านไว้รับแรงกระแทกดาเมจแรงปะทะต่างๆนะครับไบดิ้งสีดำมันก็รับกับตัวนี้นะท่านตัวเนี้ยที่สำคัญคมีกระเป๋าด้วยครับเป็นกระเป๋าจากมาตินเลยนะครั รบจุดที่ชอบเลยคือเป็นสีทองเป็นดิ้นได้สีทองกระเป๋าดำแล้วก็โลโก้สีทองผมว่ามันตัดกันดีอ่ะว่าสะพายแล้วใช้มาตินอ่ะใช่หล่ออ่ะมันหล่อมันหล่ออ่ะข้างในนะครับโอ้บุมาอย่างดีหนานะเนี่ยเท่าที่จับไม่ไม่ได้บางๆแบบทั่วไปคือไม่ได้เกรดธรรมดาเป็นเกรดสูงนะครับมีสายสะพายด้วยสายสะพายด้านหลังสะพายใส่อุปกรณ์ดนตรีมีอีกจุดหนึ่งที่มาตินให้มาครับครับคือเอ็นพินครับท่านจุดนี้ก็สำคัญนะพลาดจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสะพายสายกีตาร์ได้นะครับตรงนี้ครับมีเอ็นพินให้ถือว่าเป็นทิปเปิลโอจูเนียครับที่คุ้มค่าเออแล้วท่านลองสรุปหน่อยไหมอย่างแรกที่ผมให้เลยคือราคาครับ20,000 นิดครับกับกีตาร์มาตินสเปค all solid นะครับย้ำว่า all solid เป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าไซส์บอดี้เป็นไซส์เล็กเนี่ยเล่นสบายพกพาสะดวกเด็กๆคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงอีกสักรอบนึงได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากแนะนำให้ไปลองของจริงไปลองดูนะครับว่าชอบไหมเชื่อว่าแต่ละคนมีรสนิยมไม่เหมือนกันยังไงไปลองที่ Music Collection ได้ทุกสาขาแล้วก็กีตาร์รูมนะครับ